นครับไม่ใช่ผันต้องไม่ให้ทำข่าวเขาหรอกเพราะว่าอารมณ์มันช่วงนั้นคือมันก็จริงแต่ว่าคือการใช้คำพูดแรงครับคือไม่ได้อยากจะทะเลาะอันนั้นมันต้องยิ้มแย้มเลยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกเสียใจพี่ขอโทษในช่วงเวลาอารมณ์นั้นนะครับพี่ไม่เจตนาที่จะทำเช่นนั้นนะผมไม่ได้พูดกับโดนนะพี่ขออนุญาตแม้ว่าพี่เป็นผู้ใหญ่กว่าพี่ยกมือขอโทษน้องนะครับว่ากระทำการใช้อารมณ์มากกว่านิดนึงนะฮะแล้วน้องให้อภัยพี่ด้วยนะครับหวังว่าน้องแท้อภัยในการใช้อารมณ์ของพี่ในคราวนี้แล้วพี่จะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำในอนาคตหรือต่อไปนะครับน้องนะน้องก็ได้ทำงานอย่างสบายใจด้วยครับนะครับพี่ไม่มีคุกคามน้องแน่นอนครับพี่เป็นคนฮะไม่ได้เป็นคนใจร้ายขนาดนั้นนะฮะตาด้วยนะครับนะก็มีประมาณนี้แหละครับพูดเช่นนี้นะฮะจะดูเสียใจกับการกระทำของพี่พี่เขากลัวด้วยแบบพูดไม่ถูกอ่ะมันพูดไม่ถูกจริงอ่ะเด็กฟังเสียงน้องส่งของค่ะส่งของไปหาเพื่อโดนปกหูทีนึงแล้วก็หัวทีนึงนะก็บอกเขาว่าพี่คะลูกค้าราคาต่างกันจะนั่งด้วยกันไม่ได้ค่ะผมก็โมโหบอกมึงจะขายไหมเราบอกเขาไหมมึงจะขายไหมทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเรื่องมากว่ะแล้วเขาก็ไล่หนูไปไกลๆเขาบอกมึงจะไปไหนก็ไปแล้วหนูก็บอกค่ะหนูก็เดินแล้วทีนี้ทองก็ไปพูดอีกทีทีนี้ผมก็เข้าไปคุณลูกค้าครับอันนี้คุณลูกค้าน้ำแร่ครับเป็นกฎกติกาของร้านนะครับวันนี้เขาก็มาโหข้างลูกออกมาแล้วก็ตบผม2ทีครับตบเราตรงนี้เลยครับตรงไหนตรงไหนตรงนี้ครับผมตบ2ทีครับแล้วหลังจากนั้นเป็นไงก็ไปตบตบน้องตบน้องอีกใช่ตบกี่ครั้งตบหนึ่งครั้งแต่ว่าตบแรงค่ะผู้ชายหรือตบผู้ชายผู้ชายครับ